ท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงมวยคู่เอกของรายการวันนี้เป็นมวยรอบโตโยต้านะครับดีพอดีคอมโบเรลระหว่างแก้วแฟร์เทคนะครับแดงน้ำเงินได้แก่ยอดแสนไกลเพชรยินดีทั้งคู่ในน้ำหนักที่เรียกว่า119ปอนด์นะครับ119ปอนด์ฉะนั้นเป็นมวยคู่เอกวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทั้งมีหลายอย่างนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนมีทั้งยาวราตรา9เหรียญ2สีแดงผงสีแดงผงสีแดง9เหรียญแอนทาซินแล้วก็ซาร่านะครับตุยามาริคอดเคมิคอนสหรัฐอเมริกาดิโอติก้าบาร์มแล้วก็ออดาสเอ็กตราโทนิกและแชมพูป้องกันผมร่วงและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากออดาสยาน้ำกระชายดำตราหมอเสียงยาแผนโบราณสูตรไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแล้วก็มีสารกำจัดวัชพืชนะครับโดยไกโฟเซตนะครับ48ตราหมีทองด้วยนะครับแล้วก็สุรชัยฟาร์มปุ๋ยครบวงจรเลยทีเดียวติดต่อนะครับติดต่อที่คุณสุรชัยแซ่เล่านะครับกรรมการผู้จัดการโทรศัพท์038แล้วก็4481901แล้วก็8638449นะครับลดค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยสุรชัยฟาร์มเท่านั้นแล้วก็อัลบั้มชุด36ปีเพลงฮิตของศิลปินโดนสระเบียบกำลังมาแรงโดนใจแล้วทุกแผงเทปทั่วประเทศนะครับแล้วก็มวยคู่นี้นะครับตอนนี้ก็คุณบรรจบนะครับจันทรสมีกรรมการจากบริษัทพิธานพาณิชย์กรุงเทพนะครับเป็นผู้มอบอะไรให้กับนักมวยทั้งคู่แล้วก็มวยคู่เอกคู่นี้นะครับผู้ชนะก็ได้รับเงินพิเศษจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยอีก 10,000 บาทนะครับนอกเหนือจากโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม18แห่งบริการหลังการขายอีก11แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับอีก 5,000 บาทรวมแล้วนี่พิเศษนะครับคู่เอกคู่นี้ 15,000 บาทครับคุณแบนครับครับผมคู่เอกในคู่นี้ครับเรียกว่ามันยกล่องแน่นอนครับแก้วไฟเทคนั้นชื่อจริงก็คือสราวุธประภัยเพชรนะครับอายุปัจจุบันนี้ก็19ปีเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นบุตรของคุณโสภาแล้วก็นางตำด่วนนะครับหัดมวยครั้งแรกกับคุณพ่อนี่เองครับคุณโสภาเป็นคนหัดให้นะครับผลงานการชกของแก้วก็มี59ครั้งนี่ชนะไปถึง44ครั้งครับแพ้12ครั้งเสมอ3ครั้งนะครับหัวหน้าคณะก็คือคุณบรรจงบุษราคำวงนะครับผู้ให้การสนับสนุนก็มีคุณบี้บางลี่นะครับให้การสนับสนุนส่วนทางด้านของดาวล้อมเดือนขอไปครับส่วนทางด้านของยอดแสนไกลเพชรยินดีนะครับชื่อจริงก็คือยอดธนงโพรัตน์นะครับเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่ชั้นม.4ครับโรงเรียนวัดประชานิมิตนะครับที่บัวใหญ่จังหวัดที่โคราชนี่เองนะครับชกมวยมานี่ก็มาเยอะเหลือเกินครับ82ครั้งชนะ61ครั้งแพ้21ครั้งด้วยกันนะครับดีกรีนี่มากมายเหลือเกินครับนักชกคอมพิวเตอร์รุ่นเล็กๆนี่หมายกวาดมาเรียบแล้วนะครับตามย่านภูธรวันนี้นี่น้ำหนักตัวของแก้วนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ120ปอนด์ครับลดไป1ปอนด์ในขณะที่ยอดแสนไกลนั้น119ปอนด์ส่วนทางด้านของกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในวันนี้นะครับก็คือพันเอกธีระนวังเวลาอายุ54ปีเป็นคนจังหวัดกรุงเทพนี่เองนะครับแล้วก็ไปโตที่อุตรดิตถ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับมสวพละศึกษาตัดสินมวยที่ลุมพินีมานานถึง20ปีเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้ก็รับราชการอยู่ที่กรมการสารวัตรทหารบกนะครับฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาครับประวัติก็คุณแบนครับเดี๋ยวได้ทราบไปเลยแล้ววันนี้ถ้าบอกมวยแล้วนี่จะพักผ่อนไปสบายๆนะไปที่เซนจูรี่เอนเตอร์เทนเมนต์เลยนะครับจากอนุสาวรีย์หลัก4เข้ารามอินทราแค่กม2ลาดบักเข้านะครับเห็นป้ายลาดบักเข้าลาดเข้าไปที่นั่นเลยมีทั้งระเบียงชายน้ำนวดแผนไทยคาราโอเกะแล้วก็ทวันทรัพย์สัญญากรและอารมณ์วิเศษพงทุกคืนอยู่ที่นี่นะครับผมพี่แบนทุกคืนเลยแล้วก็คืนนี้มินิคอนเสิร์ตนะครับไปที่เซนจูรี่เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยครบวงจรมาแล้วสบายใจเลยทีเดียวนะครับการพักผ่อนที่เรียกว่าทำให้สุขภาพจิตเราดีๆแล้วก็ไปที่เซนจูรี่เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็สกิลเดียวมโนโควิดของแหลมทองการแพทย์ในห้างมโนครับมาติดตามครับสำหรับคู่มวยจากเมืองโคราชด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับแก้วนี่จากปากช่องนะครับจากปากช่องมายอดแสนไกลนี่จากทีมบัวใหญ่นะครับตอนนี้ทั้งคู่นี่เคยพบกันมาแล้วครับสองครั้งด้านของยอดแสนไกลนี่ชนะแบบสวยสดงดงามครับแต่ว่าวันนี้แก้วแฟร์เทคโหสดเหลือเกินถ้าเป็นมวยนี่ก็ถือว่าเป็นมวยระดับขึ้นมาในทำเนียบเวหาแล้วครับดาวรุ่งดาวโลดประจำปีนะครับโชว์ฟอร์มด้วยพลังหมัดซ้ายครับเนี่ยโอ้โหนะครับจังหวะอย่าพลาดอย่ากระพริบตาเลยทีเดียวอาวุธนี่หลากหลายครับแก้ว
วันนี้ยอดแสนไกลเพชรยินดีครับต้องเจองานหนักแน่นอนวันนี้เพราะว่าถ้ายอดแสนไกลแพ้นี่ตกรอบทันทีครับต้องมาติดตามแล้วครับเล่นแล้วครับตอนนี้ในช่วงของปลายยกแรกแก้วนี่ชนะมา2นัดนะครับในมวยรอบนี้ชนะทั้งยอดระดับชนะทั้งวันมีชัยในขณะที่ยอดแสนไกลนั้นแพ้วันมีชัยแล้วก็มาชนะยอดระดับนะครับดังนั้นไฟนี่มีความหมายมากเหลือเกินครับสำหรับยอดแสนไกลหมดยกที่1ครับเอาละครับในช่วงของยกที่2เริ่มขึ้นแล้วครับแก้วแฟร์เทคมุมแดงครับยอดแสนไกลเพชรยินดีมุมน้ำเงินคู่นี้ในอดีตนั้นยอดแสนไกลนี่เคยชนะมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้นี่จะเหมือนวันวานหรือเปล่านี่ยังไม่แน่เหมือนกันนะครับจะต้องมาติดตามผลการแข่งขันกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้นี่ยอดแสนไกลขยับเข้าหาแฝดตีนายักเข้าใส่ว่ายังไงแก้วนี่ก็พิ้วออกไปเรื่อยครับมีแข้งซ้ายเป็นทีเด็ดนะครับวันนี้จับตาดูให้ดีครับแข้งซ้ายของแก้วจะสำแดงเดชหรือเปล่ามีหมัดโอ้ยบวกหมัดกันครับโอ้โหแก้วนี่หน้าหงายไปเหมือนกันดูครับจังหวะของยอดแสนไกลครับวันนี้เป็นฝ่ายที่เดินเข้าหานะครับปกตินี่ตั้งรับครับวันนี้เดินเข้าใส่ก่อนเลยจังหวะยักล่าเหยื่อนะครับเดินสืบด้วยเท้าซ้ายนะครับออกไปตอนนี้เป็นมวยทางเดียวกันนะครับหมัดซ้ายกระแทกเข้าไปตรงๆเนี่ยครับแข้งซ้ายคืนมาชิงไหวชิงพริบเลยทีเดียวครับเกมกำลังอยู่ในช่วงของการออกแข้งกันอยู่นะครับทั้งคู่สายตานี่ดีครับไหวพริบต้องก้านคอครับเตะสูงครับแก้วนี่เตะชวัดเฉวียน 2-3 ครั้งแล้วครับแต่ยอดแสนไกลนี่การสูงครับเนี่ยครับโต้ได้หนักๆโยนเข้าไปครับแข้งซ้ายได้ถูกช่องถูกเวลาครับและน้ำหนักมาตามด้วยกันเลยทีเดียวนี่นะครับวิชามวยไทยครับตามด้วยแข้งครับเดินเข้าไปทับนอกก่อนครับเป็นการให้คู่ต่อสู้นี่ระวังครับเคลียร์ขาหน้าก่อนแก้วนี่ก็ใจเย็นเหลือเกินครับใช้จังหวะยับโต้ออกมาไปครับพัดมาลาครับดอกนี้แม่ใช้ได้สวยและคล่องทั้งคู่ครับแม่แตกและเข็มละ500เลยครับแอนตาซินมีมอบพันทีเลยเป็นคู่มวยที่แหมเหมาะสมจริงๆคุณแบงค์ครับครับผมเมื่อสักครู่นี้เกือบไปเหมือนกันนะครับมีลีลามวยไทยแบบนี้ให้ดูเดี๋ยวผมจะก็มีแตกกันบ้างนะครับยอดแสนไกลยังขยับเข้าหาครูออสบัวใหญ่บอกวันนี้นี่สั่งลุยใจเราดีกว่าอยู่แล้วครับเขาว่ามาแบบนั้นแต่ว่าวันนี้นี่แก้วจะว่ายังไงเจอหนักๆเข้าไปหลายครั้งแล้วนะครับจะมีถอดใจจะมียุบมีย่นหรือเปล่าวนออกข้างครับแก้ววันนี้น้ำหนัก119ปอนด์ครับตรงนี้แหละครับแก้วครับต่อยหมัดเฉวียนแปดเสียวเหลือเกินครับหมดยกที่2ครับมาติดตามครับสำหรับยกที่3นะครับกับศึกดาวรุ่งเพชรปิยะครับวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมนะครับณสนามมวยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับจัดโดยอาจารย์ไพลินภูสวัสดิ์กับครูออสบัวใหญ่นะครับเป้ครับชัดชัยตอกกลึกพบกับประกายเพชรสิทธิ์เสียนุชนะครับสนับสนุนโดยคุณวิรัติวัชระรัตนวงศ์และปิยรัตน์วัชระรัตนวงศ์ครับนี่ครับบัดแข้งซ้ายนี่เป็นการดวลแข้งครับนี่เปิดเกมศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับลูกหลานย่าโมด้วยกันทั้งคู่ครับสาธรู้สิทธิ์หลวงพ่อคูณครับเอาติดตามกันครับแข้งซ้ายนี่แหละครับเตะตามด้วยแข้งของยอดแสนไกลยอดแสนไกลนี่อยู่อำเภอบัวใหญ่นะครับในขณะที่แก้วนั้นอยู่ปากช่องดาวี่แมตช์เมืองโคราชนะครับงานนี้ยอดแสนไกลครับขยับเข้าหาแล้วอาวุธเริ่มที่จะเน้นมากขึ้นเน้นแข้งซ้ายอัดเข้าไปแก้วตอบโต้ด้วยซ้ายเหมือนกันจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีกันครับสนับมวยคู่นี้อยู่ที่หัวใจครับคุณเบกี้นี่ครับดูจังหวะใครที่ไม่เคยดูมวยไทยประเภทยอดฝีมือครับยอดฝีมือไม่ต้องมีกระบี่ครับแม่นี่ครับแข้งซ้ายครับโอ้โหนางสลับปาทานะครับเป็นการเตะสลับแข้งกันคืนนี่แหละครับโอ้คืนด้วยซ้ายครับแลกกันเลยทีเดียวครับนี่คือซ้ายเจอซ้ายของจริงครับนี่คือคู่เอกที่สมศักดิ์ศรีของมวยไทยลุมพินีเกือบไกลนะครับนี่ครับต้องติดตามดูครับแข้งซ้ายของยอดแสนไกล
เดินทางมาแล้วครับจากมวยใหญ่วันนี้แพ้ตกรอบครับส่วนแก้วอันนี้จังหวะฝีมือครับล้วนๆเลยทีเดียวมีจังหวะชาร์จด้วยแข้งขวาหน้านะครับขวาหน้านี่โต้ไปครับแม่ลวกลงเอวครับแม่ลงเอวจังหวะของย่าแสนไกรงงครับมายุทธวิธีแตกเอาครับแข้งซ้ายครับแม่แข้งนี่คืนด้วยแข้งเลยทีเดียวครับเป็นการคืนกันดอกต่อดอกแข้งต่อแข้งนะครับนี่ครับอยู่ที่หัวใจนะครับตอนนี้ทั้งคู่ครับแม่ชิงจังหวะชิงไหวยิงพริบครับย่าแสนไกรเดินผิดเหลี่ยมแล้วครับคุณเดชาครับผมเดินเข้าหาโอ้โหเจอแข้งอีกแล้วแก้วนี่ชกในลักษณะฉาบฉวยครับจังหวะที่บอกโอ้โหขึ้นก้านคอแต่ว่ายังไม่รุนแรงเท่าที่ควรยอดแสนไกลยังทนได้ตอนนี้พยายามที่จะเดินเบียดเดินบี้ครับเดินปั๊มเดินสาดแข้งเข้าไปโอ้โหเกมตอนนี้นี่เร้าใจเหลือเกินครับแฟนมวยที่มาชมในลุมพินีในวันนี้โอ้โหอึ้งไปหมดครับยอดแสนไกลสาดแข้งซ้ายแก้วโต้ด้วยซ้ายเอาคืนใช้ได้แต่หลุดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับใครเตะหลุดนี่โดนฝ่ายตรงข้ามนี่โต้คืนทันทีจังหวะแหมกำลังจะอยู่ในช่วงไคลแม็กซ์เลยทีเดียวครับหมดยกที่3ครับยกที่3ครับมีรายการมวยดีๆฝากสำหรับแฟนๆครับศึกดาวรุ่งพระบาทครับจันทร์ที่18สิงหาคมที่ราชดำเนินนะครับคู่เอกของคุณกิ่งทองก็คือทางด้านของรักหินสักดาวีพบกับก้าวสวรรณชาติครับยังมีศักดิ์มงคลรุ่งพระบาทพบกับประเสริฐทรัพย์เพชรราชพัฒน์ตามมาด้วยเขียวสดสอนรัตน์กับเรืองศักดิ์พอสุนทรท่าครับแล้วก็ศึกทางวันจันทร์วันพฤหัสที่21สิงหาคมนะครับที่ราชดำเนินโดยบังโดฮับผู้จัดแว่นโมวี่ผู้ประกบนะครับก็คู่เอกครับนาเทาเกียรติรุ่งโรจน์พบกับเพชรเอกสิทธิ์จาไหวนนทชัยเกียรติลบพบกับทางด้านของลบประเดชเซ็งซิมอิ้วยิมครับครับผมในช่วงกองยกที่4นี่เริ่มมานี่โอ้โหนี่บู๊กันทันทีครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากมายหลังจากที่หมดยกที่3ไปเมื่อสักครู่นี้พักพวกพี่เลี้ยงนี่ติวเข้มเป็นการใหญ่โอ้โหมีศอกด้วยมีหมัดด้วยโอ้โหตอนนี้เจอหมัดเข้าไปครับยอดสันไกยอดสันไกอยู่หรือไม่อยู่อยู่หรือเปล่าเจอซ้ายอีกทีนึงจะล่วงหรือไม่ล่วงตอนนี้โอ้โหไม่รอดมาได้ครับโอ้โหโดนหมัดนางหงายไปหงายมาครับแหมเป็นลำตัดได้พยูนเลยทีเดียวแหมยอดแสนไกลครับนี่ถ้าฟิตไม่ดีนี่ต้องถึงกับหล่นเลยทีเดียวนะครับแหมโดนหมัดคมๆ ของแก้วนี่ต่อยเข้าไปเอาละครับฟื้นกลับมาอีกครั้งครับแหมต้องมาตามดูครับแข้งซ้ายครับตอนนี้แก้วกำลังจะได้สิทธิ์ที่เลือกเดียวนี้ครับแหมแข้งซ้ายครับเอาสอบคืนนะครับแหมตอนนี้เปลี่ยนแสบครับคุณเดชาเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วก็เปลี่ยนเสิร์ฟแหมหมัดของแก้วเมื่อสักครู่นี้คุณเบกกี้ว่าจะยาวายเอานะกองเชียร์ของทางด้านยอดแสนไกลโอ้ยเอาแล้วตอนนี้ยอดแสนไกลพยายามที่จะเสียบเข่าเอาคืนมีหมัดต่อยลำตัวแก้วแก้วว่าไงแก้วหยุดไปเด้อเอาละครับตอนนี้เจอแข้งซ้ายไปทีหนึ่งมาเก็บเอาใจเหลือเกินครับลากกันไม่มีหยุดเลยครับในตอนนี้โอ้โหนี่แหละครับแลกกันของจริงครับของอาวุธที่แบบใส่กันด้วยหัวใจครับแต่นี่คือคู่เอกของลุมพินีครับที่สมศักดิ์ศรีครับโยนเข่าซ้ายโยนเข่าซ้ายดีครับทั้งคู่นี่ไม่มีผ่อนเลยทีเดียวครับแต่ผัดกันทำผัดกันตามนะครับแต่โยนเข่าก็ใส่ต่อยหมัดซ้ายกระแทกได้ครับแต่แก้วครับโดนแล้วครับโอ้โดนอีกแล้วครับแก้วยืนครับยืนตัวแข็งครับแต่ยืนตัวแข็งครับเอาละครับแก้วโอ้โหโยนชุดนี้ครับนี่ครับชุดใหญ่แต่เอาละครับแก้วฟื้นไปโดนต่อยลำตัวครับแต่ตัวแข็งโยนเข่าซ้ายไปแล้วครับยอดแสนไกลต่อยมัดซ้ายต่อยตัดลำตัวครับแก้วครับแต่ปักหลักแรกกันเลยทีเดียวครับโอ้โหครับต้องยกปลายยกครับแต่คนละเรื่องกันเลยครับนี่เรียกว่าผลัดกันเลยครับคนหนึ่งได้ต้นยกคนหนึ่งได้ปลายยกตอนนี้สถานการณ์ของยอดแสนไกลเดินเข้านี่อย่างเดียวครับลากปัดกันโอ้โหหมดยกที่4ครับตาใจเหลือเกินยกที่4นี่ครับต้นยกครับที่แก้วต่อยหมัดซ้ายครับแบบระดมหมัดใส่เป็นพายุเลยครับยอดแสนไกลนี่โดนครับต้นยก4นะครับมาดูครับเอียงกระเท่เลยครับนึกว่าถึงกับถูกต่อยครับผมยกสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหมวยคู่นี้นี่ต้องบอกว่าชกกันลืมตาจริงๆนะครับแก้วนั้นได้ในช่วงของต้นยกที่4ครับแต่ว่ายอดแสนไกลนั้นมาเอาคืนในช่วงของปลายยก4ยกที่5ครับในตอนนี้เป็นยังไงติดตามกันต่อไปครับ
และในวันนี้นะครับมวยคู่นี้ก็รับอีก 15,000 บาทจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด 10,000 แล้วก็ทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับโชว์รูม18แห่งบริการหลังการขายอีก10แห่งนะครับก็ออปชั่นพิเศษครบเงินใช้สบายๆแล้วก็ขอสนับสนุนเพียบเลยไปที่เคมอเตอร์วันนี้มีรางวัลอีก 5,000 รวมแล้ว 15,000 บาทระหว่างคู่แก้วกับยอดแสนไกลนะครับแล้ววันนี้ทั้งอันตาซินนะครับเป็นผู้ได้รับและส่งเสริมศิลปะไม้ไม้มวยไทยกันมาตลอดและก็สกิลเดียวมโนโควิดของแหลมทองการแพทย์ยาน้ำกระชายดำตราหมอเสียงยาแผนโบราณสูตรไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับนี่ครับผู้มวยรอบโตโยต้าดีพอดีครับนี่เป็นเจ้าพลังนะครับรถกระบะนี่มอบให้ไปเลยสำหรับแชมเปี้ยนรถกระบะดีพอดีครับนี่คือรอบแรกเท่านั้นนะครับยอดสันไกเพชรยินดีครับในจังหวะหัวใจนะครับเดินชนนะครับหลังจากที่ก่อนจะถูกหมัดนี่เป็นพายุครับปลายยก4นี่เดินเข้าใส่ครับแก้วนี่โดนถึงกับช็อตเลยทีเดียวออกมายก5ครับยกนี้ต้องติดตามนะครับแก้วนี่ยังมี4แต้มนะครับในมวยรอบของโตโยต้านะครับโดยอีก1คู่ก็คือวันมีชัยมีนโยทินนะครับแล้วก็ยอดระดับเกียรติพญาไทยนะครับทั้งคู่นี่วันมีชัยมี2แต้มครับยอดระดับยังไม่มีแต้มครับต้องเจอกันอีกทีถ้าวันมีชัยชนะนะครับเท่ากับทั้ง3คนจะมี4แต้มต้องจับฉลากครับครับผมแต่ว่าวันนี้นี่ถ้าแก้วแพ้นะครับถ้าแก้วแพ้ต้องมาจับฉลากลุ้นกันครับลุ้นเข้ารอบกันแต่ว่าบนเวทีในตอนนี้นี่เอาละครับต้องเน้นหมัดเจอคว้าคอครับทำอะไรไม่ได้ยอดแสนไกลวันนี้นี่โอกาสที่จะเป็นผู้ชนะใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับยามที่จะประคองตัวเอาไว้ครับในช่วงของยกสุดท้ายแม่คู่นี้ชกแล้วสมศักดิ์ศรีจริงๆเพราะว่าเกียนไปเกียนอยู่ต้นยก4นี่ยอดแสนไกลนึกว่าจะลาแล้วโดนเป็น10หมัดเลยทีเดียวแต่ว่าปลายยกมาฟื้นนะครับโดนทั้งเล่นเอาแก้วนี่ปล่อยแล้วตัวเองหมดเลยนะครับปลายยกมาโดนโต้โดนอัดตัวทั้งย่ำแย่ไปเลยมาถึงปลายยกแล้วนะครับแล้วจะพักผ่อนก็ไปที่เซนจูรี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์อยู่ลาดตะเคานะครับรามินทากม2เท่านั้นเองหมดยกสุดท้ายรอสักครู่นะครับแล้วครับอันโทอันเอกกีฬานวังเวลาครับรับไปคะแนนแรกครับจากร้อยโทอันนันเปลี่ยนสุคนครับมาทางอาจารย์สุริจิตเอื้อเฟื้อครับและท่านสุดท้ายครับณรงค์ตันบุญมีครับยื่นมือซ้ายให้เลยครับมาเรียกยอดแสนไกลเพชรยินดีครับมาชูให้เลยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนต่อไปนะครับแล้วก็คู่ต่อไปครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับการได้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการอนันต์เปลี่ยนสุคนให้คะแนนเป็น7คะแนนนั่นเป็น49คะแนน